สวัสดีครับผมวันนี้พีรีวิวจะมาทดลองเล่นตัว iPhone 3GS นะครับว่าผ่านมาแล้ว10ปีของเจ้าตัว iPhone 3GS ตัวนี้กับการใช้งานต่างๆยังโอเคอยู่ไหมเครื่องที่ผมได้มาก็คือเครื่องของผมเองครับผมซื้อไว้ประมาณ 7-8 ปีที่แล้วครับการใช้งานปกติทุกอย่างดีหมดครับแต่การใช้งานก็ช้าตามกันเวลาครับตัวนี้เปิดตัวเมื่อปี2009นะครับการใช้งานต่างๆผมก็ยังใช้งานต่างๆประมาณแบบโทรเข้าโทรออกได้ครับส่วนกล้องถ่ายรูปยังถ่ายได้ปกติดีครับการตั้งค่าต่างๆครับการเชื่อมต่อข้อมูลบลูทูธอะไรก็สามารถเชื่อมต่อได้หมดครับการใส่ซิมผมใส่ซิมของเองก็ยังเชื่อมต่อได้ครับตัวนี้รองรับแค่ 3G นะครับไม่สามารถรองรับ 4G ครับนี่ครับผมซิมที่ผมใส่ไปครับ Stay Home 8ครับนี่ครับการตั้งค่าวอลเปเปอร์ครับผมตั้งค่าวอลเปเปอร์ต่างๆก็ยังเหมือนเดิมนี่ครับอันนี้ก็คือแอปภูมิอากาศครับหรือแอปการเช็คสภาพอากาศครับว่าอากาศเป็นไงบ้างแต่การโหลดข้อมูลไม่สามารถโหลดได้ครับ Safari เข้าได้แต่โหลดนานมากครับอันนี้คือแอปโน้ตครับสามารถพิมพ์ได้ปกติครับแอปเตือนความจำสามารถใช้งานได้ปกติครับแอปเครื่องคิดเลขครับสามารถบวกลบคูณหารได้ปกติครับหน้าจอตัวนี้ขนาด 3.5 นิ้วนะครับวัสดุเป็นพลาสติกครับผมโพลีคาร์บอนิกครับอันนี้ผมจะทดสอบการถ่ายรูปนะครับตัวเลนส์กล้องตัวนี้ความละเอียด3ล้านพิกเซลนะครับสามารถซูมได้ครับแต่เป็นการซูมด้วยซอฟต์แวร์ครับเพราะว่าตัวนี้มีเลนส์แค่เลนส์เดียวครับกล้องหน้าตัวนี้ไม่มีนะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีมากครับแต่ไม่สู้ตัว iPhone 4ครับที่เปิดตัวมายอดขายทะลุครับตัวนี้จะเป็นรุ่นแรกครับที่นำเข้าไทยครับของ Apple ครับตัวที่ผมเล่นก็คือตัว Model GS นะครับอันนี้คือรูปที่ผมถ่ายนะครับต่อมาผมจะถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับนี่คือการบันทึกวิดีโอนะครับของตัว iPhone 3GS ครับเดี๋ยวผมจะเล่นวิดีโอให้ดูนะครับสำหรับที่ผมใช้มาแบตเตอรี่ก็ยังโอเคอยู่นะครับสามารถใช้งานได้ปกติแต่ไม่ถึงวันครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันก็เริ่มเสื่อมตามกลางเวลาแล้วครับพอร์ตต่างๆก็ยังใช้งานปกติครับปุ่มโฮมปุ่มพาวเวอร์ก็ยังกดได้ปกติดีครับแต่ปุ่มโฮมกดยากมากขึ้นครับตามการเวลาครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกด Subscribe YouTube Channel ของผมด้วยนะครับ ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับ